สวัสดีครับผมดันจากเลเวล51นะครับไม่ได้เจอหน้ากันเลย1ปีกับอีก6เดือนได้แล้วเนาะมาครั้งนี้ผมเลยมาพร้อมกับรีวิวของเครื่องที่ทุกคนสอบถามเข้ามาเยอะมากเลยก็คือรุ่น NXL นะครับตัวนี้มันจะใช้ CPU แบบเดียวกับเครื่องเดสก์ท็อปสามารถถอดเปลี่ยนอัปเกรดได้คำถามแรกที่คนจะถามผมก็คือว่าแล้วเครื่องมันหนาหนักใหญ่ขนาดไหนก็สบายใจได้นะครับมันไม่ได้ใหญ่มากเท่าไหร่แต่ที่โหดกว่าคืออะแดปเตอร์ครับตัวมันเนี่ยมันใช้อะแดปเตอร์แบบเดียวกับรุ่น XP ขนาด230วัตต์ซึ่ง2เท่าของ NX รุ่นธรรมดาเลยมาดูที่พอร์ตกันบ้างนะครับเริ่มจากซ้ายมือก่อนเลยตัวเครื่องก็มี USB มาให้2ช่องช่องหนึ่งเป็น 2.0 นะครับหรือเอาไว้ทำอะไรเหมือนกันแล้วก็มีช่องหูฟังกับช่องไมโครโฟนสำหรับท่านที่ยังใช้หูฟังแบบ 3.5 มิลอยู่นะครับทางขวามือก็เป็นสารพัดพอร์ตเลยเริ่มจากที่ชาร์จแล้วก็พอร์ตแลนแบบกิกะบิตเป็นชิปเซตของ Realtek แล้วก็ช่อง HDMI กับ DisplayPort อีก2ช่องซึ่ง1ในช่องนี้สามารถใช้ G-Sync ได้ด้วยแล้วก็มี USB Type-C กับ USB 3อีกช่องหนึ่งแล้วก็การ์ดริดเดอร์ครับทีนี้ก็ต้องเป็นเสียงทัชแพดกับคีย์บอร์ดไม่งั้นจะเป็นรีวิวของ Level 5 X ไม่ได้รับเสียงทัชแพดผมว่ามันไม่ค่อยน่าประทับใจเท่าไหร่แต่ว่าเสียงคีย์บอร์ดก็ค่อนข้างสะใจดีสำหรับผมนะแล้วก็ตัวคีย์บอร์ดเนี่ยมันเป็นแบบ RGB สามารถจิ้มเลือกสีได้สำหรับเครื่องรุ่นนี้ลำโพงไม่มียี่ห้อนะครับแต่ว่าเขามีการจูนระบบเสียงมาให้โดยใช้ของ Soundbuster Cinema 3ถ้าเปิดเนี่ยเสียงมันก็จะแบบใสกว้างขึ้นแล้วก็มีลูกเล่นให้ปรับนู่นนี่เว็บแคมก็เป็นแบบ 720p นะครับเดี๋ยวให้ดูเองเห็นน้องโย่ทำงานด้วยทำงานเลยดีครับอีกเรื่องนึงที่ทุกคนจะต้องถามก็คือเรื่องการใช้งานบนแบตเตอรี่นะครับผมก็เลยเขียนสคริปต์เพื่อมันรีเฟรชหน้าอีกแค่7แล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงออฟก็เปิดเพลง Spotify ไปด้วยว่ามันจะใช้ได้นานเท่าไหร่ก็ปรากฏว่าอยู่ได้ประมาณ2ชั่วโมง45นาทีส่วนถ้าเปิดวิดีโอทิ้งเอาไว้เฉยๆแบบที่หลายเว็บเขาชอบเทสกันผมใช้วิดีโอแบบ 2K นะครับก็ได้4ชั่วโมงครึ่งแต่ถ้าปิด Wi-Fi ด้วยก็เพิ่มได้อีก5นาทีอีกเรื่องนึงที่คู่กันก็คือเรื่องของประสิทธิภาพตอนแรกผมว่าจะเทสด้วย Cinebench แต่ว่าตัวเนี้ยมันรันสั้นมากเลยผมก็เลยใช้อีกโปรแกรมหนึ่งชื่อว่า Tear Render ตัวนี้มันจะเรนเดอร์โดยใช้ทั้ง CPU ใช้ทั้งการ์ดจอด้วยและเนื่องจากว่าเครื่อง NXL ของเราเนี่ยใน BIOS มันสามารถปรับค่า PL1 PL2 หรือพูดง่ายๆก็คือ TDP ของตัว CPU มันเนี่ยได้ด้วยผมก็เลยลองมาดูว่าถ้าปรับค่า PL1 ต่างๆกันเนี่ยมันได้ประสิทธิภาพแตกต่างกันแค่ไหนบ้างสำหรับผมเทสนะครับก็เริ่มกันที่การ์ดจอกันเลยทุกคนเนี่ยถามผมบ่อยมากว่าถ้าเกิดว่าใช้ CPU ที่มันเร็วไม่พอเนี่ยมันจะมีผลกับการ์ดจอไหมก็ไม่ต่างนะครับน่าจะเป็นเออร์เลอร์ในเบนช์มาร์กมากกว่าแต่ในแง่ของ CPU แล้วเนี่ยยิ่งเราเพิ่ม PL1 มากเท่าไหร่คะแนนก็ยิ่งเพิ่มตามไปด้วย CPU Notebook ซึ่งตั้ง PL1 ไว้แค่45วัตต์มันก็เลยมีประสิทธิภาพที่ช้ากว่า CPU Desktop ซึ่งตั้ง PL1 ไว้ที่65วัตต์ถึงเกือบ 20% เลยแล้วทีนี้ถ้าเราไปเล่นโซนเพิ่มมาสักขนาดนั้นเนี่ยมันจะไปทนไหวเหรอก็ตามภาพนะครับตัว NXL เนี่ยมันออกแบบมาสำหรับ CPU ที่ระบายความร้อน65วัตต์พอเราไปเพิ่มมันเป็น95วัตต์ซึ่งก็คือประมาณอีก 46% เนี่ยตัวระบบระบายความร้อนมันก็ทนไม่ไหวแล้วตั้งแต่85ถึง95วัตต์เนี่ยก็คือเกิด Thermal Throttle แล้วนะครับตัวคอที่ร้อนที่สุดเนี่ยพุ่งไปถึง99องศาเลยจากสูงสุดที่มันรับได้ที่100องศาซึ่งไม่ควรใช้งานอย่างยิ่งนะครับผมเลยมาทดลองเล่นดูเพิ่มว่าเอ๊ะแล้วเท่าไหร่มันถึงจะสามารถรองรับได้ก็พบว่าที่80วัตต์เนี่ยความร้อนยังอยู่ในระดับที่พอรับได้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ 93-94 องศาโดยอันนี้คืออุณหภูมิของคอที่ร้อนที่สุดนะครับพอรู้แบบนี้แล้วผมก็เริ่มทำการอันเดอร์โวลต์ต่อ
พอ Underwolf มาเนี่ยมันจะทำให้ CPU มันทำงานที่ความเร็วสูงขึ้นได้โดยที่ยังปล่อยความร้อนเท่าเดิมก็จะเห็นว่าที่80วัตต์แล้วก็ Underwolf ไป150มิลลิโวลต์เนี่ยได้ประสิทธิภาพใกล้เคียงกับ85วัตต์โดยที่ความร้อนน้อยกว่าหลับกันยังครับถ้าไม่หลับก็มาฟังกันต่อนะสาเหตุที่ TDP หรือว่าค่า PL1มันมีผลโดยตรงกับ performance เนี่ยก็เพราะว่ามันเป็นตัวกำหนด clock speed ด้วยยิ่ง clock speed สูงมันก็ยิ่งปล่อยความร้อนเยอะประมาณนั้นจะเห็นว่า 8750H ซึ่ง Intel บอกไว้ในเว็บว่า boost ได้สูงสุด 4.1 เวลาใช้ทำงานพร้อมกัน6 core เนี่ยความเร็วมันอยู่ที่ประมาณ 3.1-3.2 อาจจะฟังดูน้อยแต่ว่าถ้าเทียบกับ base clock ซึ่งเขากำหนดไว้แค่ 2.2 เนี่ยมันก็ boost มาเกือบ 1 GHz แล้วทีเดียวแหละแต่ยังไงก็ตามสำหรับ CPU 8700ซึ่งเป็น CPU Desktop 65วัตต์มันก็ทำงานที่ความเร็วสูงกว่าอยู่ดีจะเห็นว่าความเร็วส่วนใหญ่จะเกิน 3500 และถ้าเรายิ่งเล่นโซนไปปรับ TDP มันขึ้นเป็น95วัตต์มันก็มีพุ่งไปเกิน4อีกแล้วก็มาถึงการเทสที่ทุกคนน่าจะรอคอยอยู่เหมือนกันนะครับก็คือการเล่นเกมเขาก็เทสกันไปเยอะหมดแล้วนะครับ 1060ผมก็ไม่รู้จะเทสอะไรแล้วเลยเลือกเกมที่ไม่ค่อยมีคนเทสกันมาให้ดูบ้างก็คือ Division นะครับเป็นเกมที่เห่อเล่นอยู่เป็นช่วงๆสำหรับกราฟิกในเกมนะครับผมก็ไม่ได้ปรับโลมีเดียมไฮอะไรพวกนี้นะแต่ว่าใช้ GeForce Experience เป็นคนตั้งเซตติ้งที่เหมาะสมให้ผลที่ได้ก็คือ60เฟรมตลอดว่าที่ GeForce Experience มันก็จะพยายามปรับให้ได้60เฟรมอยู่แล้วก็ตามที่เห็นนะครับ Average ก็อยู่ที่ประมาณ60เฟรมส่วนเซตติ้งที่มันตั้งให้เนี่ยเท่าที่อยู่ก็ไฮเกือบทุกอย่างนะแล้วก็ปิด V-Sync ตัดขอบก็ SMAA ด้วยเล่นจริงนะครับช่วงที่ยิงกันไม่เยอะมากเป็นเรทก็อยู่ประมาณ 5-60พอตอนที่โดนมีเยอะก็ตกไปเยอะเหมือนกันมันให้เราทำอะไรมันเหมือนมันไม่คืบหน้าคืบหลังเลยเดี๋ยวแอบลอยให้ที่นั้นสู้ไปนะที่นี้ไม่มีดังเกิดใช่ไหมโอ้โหหอยไม่หมดเลยปืนใหญ่ปืนเรือยิงต้องไปปรับลงแล้วเดี๋ยวลองอีกรอบนึงก่อนก็เหมือนจะสู้ได้สรุปก็คือสู้ไม่ได้นะครับเป็นอินเคอร์ชันที่เล่นแล้วไม่เคยผ่านสักทีก็หลบโรคภัยไข้เจ็บจากเมืองนิวยอร์กมาตั้งแคมป์กับหนุ่มๆในไฟนอล15ดีกว่า See you around สำหรับเบนช์มาร์คของไฟนอล15นี่ผมแคปเจอร์ด้วยกล่องข้างนอกนะครับจับภาพผ่านพีซีมา You bet Let's hit it จะไม่มีผลกับคะแนนแน่นอนซึ่งถ้าลองไปเปิดดูเว็บเบนช์มาร์คของ Final 15เนี่ยจะพบว่าคะแนน GTX 1060ที่เป็นโน้ตบุ๊กเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ 4,000 ผมก็เลยลองรันเบนช์มาร์คอีกรอบหนึ่งกับ CPU i3 ซึ่งความเร็วมันเท่าๆกับโน้ตบุ๊กนะครับก็ปรากฏว่าได้คะแนนเท่าเดิมก็น่าจะสรุปได้ว่า1060ใน NXL นี่มันเร็วกว่าปกติประมาณ 10% ได้แล้วก็อีกเคสนึงก็คือไฟสไตล์สเตสเทสนะครับก็ผลออกมาก็ผ่านเกมคอนสิสเทนซีอยู่ที่ 97% แล้วก็ความร้อนอยู่ที่ประมาณ90องศาส่วน GPU อยู่ที่ประมาณ60กว่า
คสสุดท้ายแล้วนะครับผมว่าวิดีโอมันชักยาวเกินไปแล้วก็คือคะแนน Citibank ก็ผมรันต่อเนื่อง30นาทีดูว่าคะแนนเป็นยังไงบ้างก็มีประมาณ5นาทีที่คะแนนมันดรอปลงไปประมาณ 8% นะแต่โดยรวมก็30นาทีก็คะแนนอยู่ที่ 1,250 เป็นยังไงกันบ้างครับมหากาพย์รีวิว NXL ของผมก็ผมซุ่มทำมาเป็นเดือนได้แล้วเทสนั่นเทสนี่แก้นู่นแก้นี่อยู่นั่นแหละไม่จบสักทีจนในที่สุดก็ต้องตัดสินใจเลิกได้แล้วนะครับน้องบอกมาว่าไปเล่นเกมบ้างได้แล้วถ้าถูกใจวิดีโอนี้ทุกอย่างตอบข้อสงสัยได้หมดแล้วรายละเอียดให้ครบทุกอย่างแล้วก็อย่าลืมกดถูกใจให้ด้วยนะครับส่วนถ้าไม่ถูกใจฟังแล้วง่วงเกินไปก็เก็บไว้เงียบๆคนเดียวไม่ต้องพูดอะไรนะครับแต่ถ้าอยากสนับสนุนช่องของเราให้มีกำลังใจมากขึ้นในการทำคลิปต่อๆไปก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กระดิ่งเนี่ยไม่ต้องกดก็ได้เดี๋ยวผมส่งแอดไปเองครับขอบคุณมากครับ